เมรัชนกบาดเจ็บถอนตัวศึกแบดฮ่องกงโอเพ่นกิฟวิวผ่านคู่ญี่ปุ่นลิ่ว8คนการแข่งขันแบดมินตัน HSBC BWUF World Tour Super 500รายการวิกเตอร์ฮ่องกงโอเพ่น2023ที่สนามฮ่องกงโคลีเซียมเขตบริหารพิเศษฮ่องกงระหว่างวันที่12ถึง17กันยายน2566เมื่อวันที่14กันยายนเป็นการแข่งขันในรอบ16คนเมรัชนกอินทนนท์มือ7ของโลกชาวไทยลงสนามพบกับโกจินเหวยมือ34ของโลกชาวมาเลเซียปรากฏว่าแมตช์นี้รัชนกขอถอนตัวจากการแข่งขันโดยคาดว่าน่าจะมีอาการบาดเจ็บยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านหมิวพรปวีช่อชูวงมือ12ของโลกพบกับหวังจื่ออี้มือ11ของโลกจีนปรากฏว่าเกมแรกสาวจีนได้เกมแรกไปก่อนในขณะที่เกมที่2พรปวีของถอนตัวจากการแข่งขันหลังจากอยู่4ถึง11ส่วนประเภทหญิงคู่กิฟจงกลพันธ์กิติธารากุลและวิวรวินดาประจงใจมือ9ของโลกเล่นถึง3เกมก่อนเอาชนะรินอีวานากะและคิเอะนาคานิชิมือ17ของโลกจากญี่ปุ่น 2-1 เกมสกอร์21-1414-21 และ23-21เข้ารอบต่อไปได้สำเร็จขณะที่พี่น้องเอี่ยมสะอาดมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดและอันนานันการเอี่ยมสะอาดมือ11ของโลกเอาชนะหลุยแลกแลกอึ้งวิ่งหยุงมือ43ของโลกจากฮ่องกง 2-1 เกม 21-12 16-21 และ 21-13 เข้ารอบต่อไปได้เช่นกันรัฐบาลให้เลือกได้เงินเดือนข้าราชการรับแบบเดือนละ2รอบหรือรับเต็มเดือนโฆษกรัฐบาลเผยถอยคนละครึ่งทางแบ่งจ่ายเงินเดือนข้าราชการ2งวดเปิดเป็นทางเลือกรับแบบเดิมได้หรืออยากได้เงินล่วงหน้า15วันพร้อมทำให้วันที่14กันยายน2566นายชัยวัชรรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอของนายสรยุทธสุทัศนจินดาพิธีกรชื่อดังถึงเสียงคัดค้านมติคณะรัฐมนตรีที่ให้จ่ายเงินเดือนข้าราชการแบ่งเป็น2รอบว่าที่มาของนโยบายจ่ายล่วงหน้า 50% ของเงินเดือนหรือจ่ายกลางเดือน 50% ปลายเดือนอีก 50% มาจากวิธีคิดแนวคิดของข้าราชการจำนวนหนึ่งบอกว่าเงินเดือนรอรับสิ้นเดือน 100% หมุนเงินไม่ทันขอให้รัฐบาลจ่ายกลางเดือนมา 50% ก่อนได้หรือไม่เพื่อเสริมสภาพคล่องนายชัยกล่าวว่ารัฐบาลคำนวณแล้วข้อเสียมี2ข้อข้อที่1กรมบัญชีกลางปวดหัวต้องหาวิธีมาบริการประชาชนเพิ่มขึ้นหรือสร้างระเบียบใหม่ข้อ2รัฐบาลต้องเอาเงินเดือนครึ่งหนึ่งมาจ่ายเร็วขึ้น15วันแต่เราดูแล้วเพื่อให้ข้าราชการมีสภาพคล่องมากขึ้นชีวิตมีคุณภาพขึ้นนายกรัฐมนตรีจึงยินดีและออกมาเป็นนโยบายคณะทำงานด้านเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยคุยกันแล้วว่าไม่มีข้อเสียอะไรเลยมีข้อเสียเพียงแต่ฝั่งรัฐบาล2ข้อดังกล่าวจึงเป็นที่มาแต่เมื่อเสียงสะท้อนของประชาชนเป็นแบบนี้กรมบัญชีกลางบอกเอาแบบเดิมดีที่สุดเพราะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรรัฐบาลก็ง่ายเลยไม่ต้องหาเงินมาจ่ายล่วงหน้า15วันถ้าประชาชนอยากได้อย่างนั้นในที่สุดเราก็บอกว่าเอาอย่างนี้ดีไหมถ้าอยากได้แบบเดิมไม่มีปัญหาเป็นทางเลือกเราพร้อมทำให้กับคนที่มีปัญหาอยากได้เงินล่วงหน้า15วันพร้อมทำให้ใครที่ต้องการรอเงินครั้งเดียวปลายเดือนไม่มีปัญหานายชัยกล่าวส
เศรษฐาเตรียมแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจคนที่15จับตาสีผู้ท้าชิงเก้าอี้แม่ทัพสีกากีคนใหม่วันที่13กันยายน66ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้สื่อข่าวรายงานว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้นัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตำรวจในวันที่27กันยายนนี้วาระเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่14แทนพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่1ตุลาคมนี้15:05 น.โดยนายกรัฐมนตรีจะพิจารณาและเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมต่อที่ประชุมกตำรวจจากรายชื่อรองผู้บัญชาการตำรวจ4 นายซึ่งหากเรียงลำดับอาวุโสประกอบด้วยพลตำรวจเอกรอยอิงคไพโรจน์รองผู้บัญชาการตำรวจพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจและพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจทั้งนี้ในการประชุมกตำรวจครั้งที่เศษ9/2556เมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาที่ประชุมกตำรวจมีมติให้ถอนการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจออกจากระเบียบวาระการประชุมตามที่นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกตำรวจเสนอเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลโดยให้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจที่จะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจและเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของนายกรัฐมนตรีในการคัดเลือกแต่งตั้งผู้จะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจจึงให้รองผู้บัญชาการตำรวจทั้ง4คนดำเนินการจัดทำผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งสรุปสภาพปัญหาการปฏิบัติงานหรือสภาพปัญหาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.ในปัจจุบันรวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวในอนาคตหากได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจโดยจัดทำเป็นเอกสารรวมจำนวนไม่เกิน4แผ่นแล้วส่งไปยังตำรวจผ่านสำนักงานกำลังพลเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมา